ของสมาธิระดับของสมาธิเป็นระดับของสัมปชัญญะรู้สึกตัวแบบสายหลวงพ่อเทียนจะเน้นไปที่รู้สึกตัวแบบสัมปชัญญะคือตัวทั่วพร้อมตัวทั่วพร้อมมันหมายถึงอาการไหนหมายถึงอาการที่ใจไม่ได้จดจ่อไม่ได้จดจ้องไม่ได้โฟกัสไม่ได้เลือกใจจะลดการเลือกเลือกจากมือเลือกจากเท้าสเต็ปที่1เราพามาสัมผัสใช่มั้ยสเต็ปที่2มันจะเริ่มกระจายตัวสัมปชัญญะในเชิงหลักการของปริยัติท่านอธิบายไว้มีอยู่4อาการสาตตะคือมันจำอาการของปัจจุบันได้อาการเคลื่อนอาการไหวที่เราสร้างให้ตัวสติจำสติกับสัมปชัญญะคนละตัวนะสติคือมันจำอาการได้สัมปชัญญะคือมันเกิดขึ้นตามเกิดขึ้นตามสติมันเป็นตัวที่จำเหตุปัจจุบันการยกมือการเคลื่อนการตกกระทบไอ้เนี่ยสติจำแต่ตัวสัมปชัญญะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการรับรู้เรียนรู้ว่ามันมีอาการอะไรบ้างเขาแยกออกเป็น4อาการเขาแยกออกเป็น4ลักษณะเอาไว้สาตกะคือมาจำเหตุปัจจุบันถ้าเราใช้การเคลื่อนไหวเราใช้การอาการกายมันก็จะจำอาการปัจจุบันตรงนี้ใครใช้พุทโธใช้การกำกับไอ้ตัวนี้ก็จะไปจับลมหายใจเป็นหลักจำเหตุทีละสัญญาคือจำเหตุที่เราให้มันจำบ่อยๆแล้วมันจะเกิดตัวที่2โคจระโคจระคืออาการที่มันตอนแรกเราโฟกัสที่เครื่องมือเราการเคลื่อนการไหวลมหายใจถ้าใช้ลมหายใจก็จะกำกับลมหายใจพอมันรู้สึกตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะเป็นได้มากขึ้นคำว่ารู้สึกตัวที่มันเรียกว่าทั่วพร้อมทั่วพร้อมคืออาการที่โคจระสัมปชัญญะทำงานกำลังของตัวสติที่มากขึ้นมันทำให้นอกจากที่เราเคลื่อนเราไหวอาการทั้งหมดของการเคลื่อนการไหวการตกกระทบปวดขาลมพัดผ่านรูปทั้งหมดถูกรับรู้ได้ไม่ได้โฟกัสมันไม่โฟกัสเฉพาะจุดมันไม่โฟกัสเฉพาะเรื่องแต่มันกระจายตัวทั่วกายทั่วใจทั่วกายทั่วใจนะโดยธรรมชาติของภาษายตนะทั้งหมดโคจรไม่ใช่โคจรออกไปนอกกายนอกใจนะไม่ใช่วิ่งไปตามหูไม่ใช่วิ่งไปตามตาแต่ทั่วกายทั่วใจอะไรก็ได้พวกเราสังเกตไหมที่เราเจริญสติมาถึงระดับหนึ่งเนี่ยที่เรารู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยบางทีเราเดินอยู่นะนอกจากเท้าบางครั้งมันจะชัดที่อื่นบางครั้งบางคนเริ่มรู้สึกตัวดีๆเนี่ยลมหายใจชัดมากบางครั้งเสียงหัวใจชัดบางครั้งเส้นเลือดย่างยกมืออยู่ดีๆเหมือนได้ยินร่างกายตัวเองทั้งร่างกายนี่คืออาการของโคจรที่มันมากขึ้นมากขึ้นตัวที่3คือสัปปายะถ้ารู้สึกตัวถูกเนี่ยใครนั่งยกมือแล้วหลับสู้ง่วงไม่ได้แสดงว่ารู้สึกตัวมันยังเจือการคิดมันยังเจือสมถะมันเพ่งเกินไปโคจรทำงานไม่ได้สัปปายะก็ทำงานไม่ได้สัปปายะคืออาการสบายโล่งถ้ารู้สึกตัวจริงๆเนี่ยนะใจโล่งใจตื่นใจสบายไม่ง่วงนอกจากเราเพลียนอกจากเรานอนไม่พอนอกจากเราเหนื่อยหรือเราป่วยเท่านั้นถ้าเราปกติดีเนี่ยนั่งยกมือแล้วซึมๆง่วงๆนั่งยกมือหลับอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่าระวังใจไม่ถูกสังเกตดูได้เลยนะซึ่งข้อนี้เราน่าจะได้นั่งกันเยอะหรอกถ้าฝนตกแบบนี้เพราะฉะนั้นใครนั่งแล้วง่วงมันไม่สัปปายะแสดงว่าคุณวางใจผิดตอนนี้ไปแกะดีๆว่าแสดงว่าเราไม่เติมสัปปายะเข้าไปสัปปายะมันทำอย่างนี้คุณทำอย่างนี้จดจ้องจดจ่อเกินไปประคองแล้วโฟกัสเกินไปพอมันโฟกัสเกินไปโคจระทั่วกายทั่วใจมันไม่เกิดคุณเอาใจไปผูกไว้กับมือซึมๆรู้สึกตัวทื่อๆใจสร้างภาพของการรู้สึกตัวกำกับถ้าอย่างนี้คุณนั่งก็ง่วงเดินก็สื่อเวลาเผลอคิดก็ยาวนี่คือการวางใจผิดไปทบทวนอารมณ์พวกนี้ให้หมดในคอร์สนี้ดูว่าตอนนี้อาการกายเป็นอาการจริงๆของมันเท่านี้ไหมหรือใจมันชอบเสือกจะมาใช้ภาษาง่ายๆแค่นี้กายมันเท่านี้แต่ใจมันเสือกไปดูไอ้ใจที่เสือกถ้าเอาย่อๆนะใจมันจะเสือกตลอดแหละไปดูมันให้ดีไปดูมันให้ดีถ้าใจมันเสือกเมื่อไหร่
มันไม่สัพพายะมันไม่โคจระมันไม่สัพพายะมันเป็นสมถะมันเป็นสมถะนะถ้าตัวที่3ไม่เกิดคือไม่เบาไม่โล่งไม่ง่ายไม่ตื่นไม่ฉับไม่ไวตัวรู้สึกตัวแต่ไม่ฉับไม่ไวบางทีมีสมาธิดีนะแต่ข้างๆอะไรเกิดขึ้นไม่รู้เรื่องเลยใครเข้ามาใกล้ๆตกใจว่าแสดงว่าคุณประคองแสดงว่าเป็นสมถะแสดงว่ามันไม่สัพพายะถ้ามันไม่สัพพายะไอ้ตัวที่4ที่เป็นตัวสำคัญคือตัวอสัมโมหะอสัมโมหะมันเป็นอาการที่ใจมันกระชับฉับไวมันเป็นอาการตื่นออกอะโคอสัมโมหะคืออาการที่รู้สึกตัวอ้าวเผลอไปคิดว่าตื่นว่าตอนนี้กำลังเมื่อเนียนเนียอะไรบางอย่างพอรู้สึกตัววูบตื่นขึ้นใจตื่นขึ้นมาสู่ผัสสะยตนะเรื่องไปที่หายว่าถอนตัวออกถอนตัวออกถอนตัวออกใจถอนตัวออกจากเรื่องที่มันจมเข้าไปเมื่อกี้เนี้ยได้ตัวนี้สำคัญมากในกระบวนการของมันจะเรียนสติที่ว่าเรียกว่ารู้สื่อรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันจะเหลือแค่ขนาดสั้นๆทันทีเลยลมพัดวูบถึงรู้ถอนออกที่ในการมันเหมือนผ่านไทยที่มันจะเด้งขึ้นว่าตื่นแล้วว่าขึ้นว่าขึ้นว่าขึ้นมันจะตรงกันข้ามกับอาการที่เราทำอย่างนี้ทันทีเลยยืดใจยืดเป็นเหล็กเส้นใจมันยืดเป็นเหล็กเส้นสามโมหะมันทำงานไม่ได้แต่ถ้ารู้พอขาดเลิกถอนว่าตื่นขึ้นตื่นขึ้นตื่นขึ้นมันจะเป็นสติและสัมปชัญญะในสัมปชัญญะที่เป็นตัวสมาธิกระบวนการที่สองของตัวสติเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างละเอียดมากตัวนี้ค่อนข้างละเอียดแต่ถ้ากล่าวโดยย่อไปดูว่าใจมันเสื่อมอะไรกล่าวโดยขยายละเอียดเข้าไปตัวที่จะทำให้สัมปชัญญะตัวนี้เกิดไม่ได้รู้สึกตัวไม่ทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่สมาธิไม่พอสมาธิในการตั้งมั่นในการถอนตัวเองออกจากอารมณ์จากเรื่องจากราทั้งหมดเนี่ยมันทำงานไม่ได้คือตัวสัญชาตญาณสัญชาตญาณสติพาเราตื่นจากเรื่องราวความคิดออกมาสัมผัสสิ่งที่เป็นปัจจุบันแต่ในขณะที่เราลุกยกมือสร้างจังหวะเคลื่อนไหวรู้สึกตัวรู้สึกตัวปวดให้ก็ขยับรู้สึกตัวแล้วก็ขยับยุกยิกยุกยิกกับรู้สึกตัวเห็นอะไรไหมในสิ่งที่พวกเราทำ อันนี้แกจะมาพ่อมาหาเลยนะพวกเราเป็นลูกศิษย์ของพ่อมาหาท่านให้ไกด์ไลน์ของเราไว้ว่าสติทุกสายสายหนอก็จะไปถึงช่วงหนึ่งคือไปเก็บอิริยาบถคูเหยียดเคลื่อนไหวเขาจะไปดูว่าในขณะที่มันกำลังเกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังทำสิ่งนี้อยู่เนี่ยสัญชาตญาณมันนำหน้าเราเผลอไปตามสัญชาตญาณนำหน้าหรือว่ามันรู้สึกตัวมันทำแล้วมันรู้ทำอย่างรู้หรือว่าทำแล้วมันไม่ทันรู้หลวงพ่อเทียนสอนเราสองจังหวะหนึ่งรู้สึกตัวไหมเอาง่ายๆรู้สึกตัวไหมอันที่สองไม่รู้สึกตัวเนี่ยรู้ไหมสองอย่างนะไม่รู้สึกตัวเนี่ยรู้ไหมเวลาไม่รู้สึกตัวมันก็เผลอนั่นแหละมันเผลอไปตามสัญชาตญาณถ้าสัญชาตญาณนำหน้าให้เราละเอียดกับสัญชาตญาณขึ้นทั้งนอกรูปแบบทั้งในรูปแบบเวลาอยู่ในรูปแบบเนี่ยนอกรูปแบบเห็นยากนอกรูปแบบมันเห็นยากพอเราเข้ารูปแบบหลวงพ่อมหาเลยมาใช้กระบวนการของการนั่งทุก3นาทีแล้วเปลี่ยนทุก15นาทีแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วให้ดูว่าสัญชาตญาณเราตอนเนี้ยถ้าสัญชาตญาณมันนำหน้าเนี่ยท่านจะให้นั่งแล้วก็ให้ดูว่าเวลามันปวดมันเมื่อยอาการทางกายเนี่ยถ้าเรานั่งสร้างจังหวะเคลื่อนไหวพอมันปวดมันเมื่อยถ้าสัญชาตญาณความเพลินความเผลอทำงานมันจะวูบทันทีในการขยับให้เราทันเรื่องพวกนี้ทันเรื่องพวกนี้ให้มากขึ้นถ้าเราทันสัญชาตญาณทางกายเปลี่ยนมันเป็นบางครั้งหลวงพ่อท่านใช้ภาษาที่อลังการมากเปลี่ยนใจรักเป็นใจสิกขาอย่างเงี้ยนี่คือเรื่องนี้แหละเปลี่ยนคือสิ่งที่มันเป็นอยู่เช่นนั้นใจรักมันคือความเป็นแบบนั้นแหละสัญชาตญาณก็เป็นหนึ่งในใจรักเปลี่ยนมันมาเป็นการศึกษาเรียนรู้ให้ได้อันนี้คือภาษาของท่านถ้าเราเปลี่ยนสัญชาตญาณที่เราเพลินเราเผลอเราขยับวูบแม้แต่การนั่งยกมือเราเคลื่อนมืออยู่อย่างเงี้ยเคลื่อนมือต่อเนื่องบางทีนะเราไม่ได้เคลื่อนโดยการรู้หรอกมันแค่เพลินนันทิราคะคือความเพลินในการกระทำยกมือสร้างจังหวะเหมือนจะรู้สึกตัวแต่ครึ่งหนึ่งรู้อีกครึ่งหนึ่งคิดอีกครึ่งหนึ่งเจือด้วยภาพของการคิด
การเคลื่อนไหวเจือไปด้วยสัญชาตญาณไปด้วยอย่างเงี้ยไปแกะอารมณ์พวกนี้ให้หมดไปแกะอารมณ์พวกนี้ให้ละเอียดขึ้นถ้าบางทีที่เราเข้ามาทำงานอะไรหายไปบ้างโคจรสัปปายะอาสาโมหะใจไม่ตื่นขึ้นมาสัมผัสรับรู้ในฝ้าของนิวรณ์อารมณ์ที่เป็นเครื่องกั้นขวางเวลาเรายกมือไปเพลินเนี่ยตัวสุดท้ายคือวิจิกิจฉาใจมันไม่สัมผัสรับรู้ปัจฉานาติไม่ชัดสัมผัสรับรู้ต่อสิ่งที่เกิดไม่ชัดมันจะพังกันทัวเป็นร่างแห่ไปเลยซึ่งกระบวนการที่มันเพลินไปจากนิราคะคือความเพลินในการยกมือเพลินในการทำเพลินในการทำเนี่ยเบื้องต้นเบื้องลึกที่สุดของมันคืออวิชชาเรากำลังเติมเชื่อให้วัตตะแม่จะยกมือเนี่ยเราเติมเชื่อแต่วัตตะเติมเชื่อของความเพลินชนิดใหม่เข้าไปหลายแดงกันนะ10ปีก็10ปีนะบางครั้งภาวนาแล้วทำไมมันไม่รู้ไม่เรื่องไม่แจ้งคุณไปเติมเชื้อวัตตะไปเติมเชื้อวิชาคุณไม่ได้เติมเชื้อสติที่แท้จริงพวกนี้ไปตามให้ละเอียดขึ้นไปตามให้ละเอียดขึ้นในสติระดับที่2ที่เริ่มเป็นสมาธิเนี่ยให้เราลดโฟกัสลงลดเจตนาลงลดการบังคับกายบังคับใจลงให้กายเป็นธรรมชาติให้มากขึ้นให้จิตมันง่ายๆกับตัวเราเองให้อาการที่เป็นธรรมชาติทั้งหลายมันนำหน้าอาการกายทั้งหลายนำหน้าไปแล้วถ้ามันนำหน้ามันตอบสนองไปด้วยสัญชาตญาณสัญชาตญาณความเพียรในระดับที่มันเริ่มรู้สึกตัวทุกครั้งเนี่ยสิ่งที่เป็นความเพียรคือการสังเกตไม่ใช่การตะบี้ตะบานทำเข้าใจนี้ไหมตัวที่หนึ่งเจตนาตัวที่เป็นความเพียรในสเต็ปช่วงแรกพอบอกว่าตัวที่หนึ่งเราก็จะไปแยกมันอีกสังเกตว่าช่วงไหนเรายังง่วงจิตมันยังไม่ตื่นมันจะออกจากความคิดไม่ได้เราต้องทำการเจตนาเจตนาพาใจเราตื่นพาใจเราตื่นพาใจเราตื่นรู้สึกตัวทั่วพร้อมเป็นความคิดความง่วงหายเร็วขึ้นลดเจตนาลงเพิ่มการสังเกตเข้าไปเปลี่ยนจากการเจตนาที่จะให้มันอยู่เจตนาที่จะให้มันมีเจตนาที่จะหนีนิวรณ์ทั้งหลายมาเป็นการสังเกตความคิดเกิดแบบนี้สัญชาตญาณทางกายตอบแบบนี้เปลี่ยนจากการพยายามให้มันอยู่มาเป็นการสังเกตมันสังเกตพฤติกรรมกายสังเกตพฤติกรรมใจให้มากขึ้นแล้วกายกับใจเนี่ยจะแสดงสภาวะทั้งหลายบอกเราแต่หน้าที่เราคือให้ตัวรู้มันทำงานให้ตัวรู้มันทำงานถ้าตัวรู้ไม่ทำงานสัญชาตญาณทางกายเกิดจิตจะตอบสนองว่าปวดเมื่อยขยับทันทีอยากเดินไปวุบทันทียุงเกาะตกทันทีนี่คือการเกินนี่คือการเผลอนี่คือสัญชาตญาณนำหน้าทันให้มากขึ้นทันให้มากขึ้นนี่คือการสังเกตการสังเกตจะเป็นตัวเพิ่มตัวสติที่ละเอียดอ่อนขึ้นจะเป็นตัวเพิ่มตัวสมาธิที่มากขึ้นในขณะที่สมาธิเรามากขึ้นเราภาวนามาบ่อยๆเข้าเนี่ยถ้ามารู้สึกตัวถูกต้องมันเริ่มซื่อมันเริ่มเป็นตัวแท้ๆมากขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะสัมผัสได้จริงๆนะสิ่งหนึ่งที่พวกเราทุกคนจะสัมผัสได้และเป็นจุดเด่นของวิธีการในการเคลื่อนไหวเนี่ยพวกเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อเทียนใช้มาตลอดและเป็นคำพูดของท่านคือปกติใครสัมผัสปกติได้ยังรู้สึกตัวบ้างมันจะเจออาการปกติก่อนที่มันจะเป็นอะไรก่อนที่มันจะรู้สึกตัวก่อนที่มันจะคิดก่อนที่มันจะพยายามไปทำสิ่งอื่นเนี่ยใจมันปกติอยู่แค่เนี้ยมันยังไม่ได้ทำอะไรแต่ปกติทางใจเนี่ยมันสัมผัสยากเหมือนกันเราสามารถสัมผัสอาการปกติทางกายได้ง่ายถ้าเราใช้อาการทางกายนำหน้ายังถูกต้องนะในการเจริญสติเนี่ยช่วงหนึ่งเราจะแยกออกว่ากายที่ปกติเนี่ยกายสามารถรู้สึกได้โดยที่ใจไม่ต้องยุ่งกายสามารถเคลื่อนไหวของมันได้โดยที่ใจไม่ต้องสั่งนี่เป็นปกติของกายใจที่ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้รีบไปไหนเลยมันอยู่ของมันเฉยๆเป็นสภาวะปกติของมันมันจะถอยตัวเองถอยออกมาถอยออกมาถ้าสามารถสามโมหะมันจะทำให้จิตมันตื่นจากเรื่องราวถอยออกจากอารมณ์ถอยออกจากความคิดยังไม่ได้รีบตอบสนองกายยังไม่ได้รีบตอบสนองอารมณ์ทางใจมันจะถอยว่าครับมันจะเจอสภาวะปกติเมื่อใดที่เราเจอสภาวะที่มันปกติภาวนาแล้วถึงตัวปกติเนี่ยต่อไปจะภาวนาง่ายตัวสติที่เริ่ม
เริ่มจากการปกติง่ายๆตรงๆซื่อๆเนี่ยมันจะเริ่มตัวปกติเด่นชัดเมื่อไหร่สติที่เริ่มเป็นขันสติที่พวกเราทำเนี่ยการมีเจตนาการที่เราจะต้องเหนี่ยวนำมันเนี่ยเมื่อใดที่ในสติมีเรามีเจตนาของเรามีการสังเกตของเรามีการที่เรียนรู้จากการเหนี่ยวนำของเราเมื่อนั้นยังเป็นสติสมมติเป็นสติในขันเป็นสติในสังขารขันคือมีเจตนาจากเราสติที่เริ่มสัมผัสจากธรรมชาติของกายได้เริ่มถอยกลับมาสู่อาการปกติเมื่อใดที่ปกติมันเด่นชัดในใจเมื่อใดที่พุทธสภาวะตื่นขึ้นตัวรู้นี้จะค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเป็นธาตุรู้ภาษาเราก็เทียนท่านเรียกว่าไอ้ตัวที่3เนี่ยมันคือตัวธาตุรู้ตัวศึกษาตัวเรียนรู้ตัวที่พ้นไปจากสติของเจตนากรรมเป็นสติอัตโนมัติเป็นสติธรรมชาติบางครั้งท่านพูดถึงสติในระดับนี้กันตรงที่ว่าทำให้มันเป็นทำจนมันเป็นทำจนมันซึมเข้าไปในเนื้อในกระดูกทำจนมันซึมเข้าไปในความเป็นเราจริงๆมันคือความเป็นธาตุรู้ในสติที่เป็นธาตุรู้ไม่ต้องเจตนาไม่มีเจตนาไม่มีเราเป็นเพียงธรรมชาติชนิดหนึ่งเท่านั้นที่ไม่ใช่สังขารที่ไม่ใช่ขันไม่ใช่อยู่ในขันห้าแต่เป็นธาตุรู้ตามธรรมชาติซึ่งมันมีอยู่ในเราแต่มันถูกบดบังด้วยกระบวนการของขันกระบวนการของความคิดอารมณ์ทั้งหลายสติตัวไอ้ตัวแรกมันจึงเป็นเรื่องนิวรณ์ใช่ไหมนิวรณ์ความคิดความเพลินความง่วงทั้งหลายนี่คือม่านหมอกใหญ่ๆที่มันบดบังเหมือนตอนนี้มันมีดวงจันทร์แต่นิวรณ์ทั้งหลายเหมือนก้อนเมฆที่มันบังเยอะมากพอเราพัฒนาจนปัดนิวรณ์ออกหมดเป็นจิตมันตื่นขึ้นเป็นเราเริ่มจะเห็นแสงมันแต่แสงมันยังถูกม่านหมอกของสัญชาตญาณความเพลินความเผลอความคุ้นชินทั้งหลายบดบังซ้ำเข้าไปมันทำให้จิตเราเคลื่อนตลอดที่จะไปทำอะไรบางอย่างถอยขึ้นถอยลงถอยลงถอยลงตื่นขึ้นไม่บ่อยมันจะเจอปกติเมื่อใดที่ก้อนเมฆไม่บังพระอาทิตย์ไม่บังพระจันทร์เราแสงของพระจันทร์แสงของก้อนแสงของพระอาทิตย์มันจะแสดงตัวได้ธาตุรู้ที่อยู่ในเราทุกคนมันมีธรรมชาติชนิดนี้มันมีธรรมชาติชนิดนี้อยู่มีคำหนึ่งที่ได้ฟังจากหลวงพ่อมหาท่านใช้คำว่าญาณเราจะได้ยินคำว่าวิญญาณใช่ไหมวิญญาณญาณคือการรู้ธาตุรู้ธรรมชาติพอใส่วิญเข้าไปมันกลายเป็นแบ่งแยกออกมาจากธาตุรู้เดิมๆธาตุรู้เดิมๆธาตุรู้นี่เป็นธาตุรู้ไม่ใช่ของเราด้วยเป็นธรรมชาติอยู่เช่นนั้นกล่าวแบบเวอร์วังอลังการมันเป็นธาตุรู้ของธรรมชาติจักรวาลนี้ทั้งจักรวาลต้นไม้มันใช้พลังงานอะไรในการที่จะพัฒนาตัวมันน่ะเดิมทีมันมาจากอันนั้นธาตุรู้นี้ธาตุรู้แบบนี้มันเข้าสู่สภาวะแบบนั้นในท้ายที่สุดเราต้องการพัฒนาจิตวิญญาณเราเข้าสู่ธาตุรู้ระดับนี้ในการเจริญสติในบางพระเทียนเราบางครั้งที่เขาไม่พูดเรื่องระดับธาตุรู้อะไรขนาดนั้นเพราะว่ากระบวนการตัวนี้มันพูดยากแล้วมันต้องพูดเฉพาะคนเฉพาะจุดเท่านั้นแต่ในสติที่เราทำที่เราเจตนาหนีออกจากความคิดที่เป็นสังเกตเท่าทันความคิดเท่าทันอารมณ์ที่เป็นเนี่ยเป็นสติในระดับที่เป็นวิปัสสนาได้เท่าทันกิเลสเท่าทันอาสวะเท่าทันอะไรพวกนี้ได้แต่สติในระดับที่เป็นธาตุรู้ของมันทำงานเมื่อไหร่มันเป็นระดับมหาสติมันเกินจากระดับขันออกไปและสติระดับนั้นมันไม่ได้อยู่กับความเพียรของมันคือมรรคความเพียรระดับนั้นเป็นมรรคไม่ใช่การพยายามเดินไม่ใช่การพยายามรู้ไม่ใช่การพยายามศึกษาไอ้หมดไอ้ที่ไม่ใช่การพยายามคิดไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเพียงให้ธรรมชาติของความเป็นปกติง่ายๆธรรมชาติของกายของใจทำงานให้ได้ในธรรมชาติของกายของใจที่ทำงานอยู่เช่นนั้นถูกศึกษาเรียนรู้โดยตัวจิตเองกระบวนการนี้ทำงานได้นั่นแหละมรรคอันนี้คือสติในช่วงท้ายมันพัฒนาอยู่3ช่วงเมื่อใดที่มันขึ้นสู่สติในระดับธาตุรู้มาไหนนะมันจะเริ่มสติในระดับที่2ที่มันเริ่มเป็นสมาธิเนี่ยมันจะมีกระบวนการทำหน้าที่อย่างหนึ่งที่อาจารย์บอกว่า
สติในระดับนี้มันทำหน้าที่เป็นตัวสังเกตคือมันจะค่อยๆเท่าทันสัญชาตญาณทางกายการคิดการเพลินการเผลอการขยับนิดเล็กน้อยกับผัสสะเวทนาทางกายเราถ้าเราทันผัสสะเวทนาทางกายบ่อยเข้าผัสสะเวทนาทางกายความปวดความเมื่อยแล้วก็ขยับเปลี่ยนโดยความเผลอตัวเนี้ยถ้ามันทันทางกายบ่อยเข้าลมพัดลูกหนึ่งมันก็จะทันพอมันทันทางกายมันก็จะทันทางใจทีเนี้ยใจมันตอบรับต่อผัสสะแค่จะรักแค่ไหนไวแค่ไหนให้สติตัวที่มันเป็นสัมปชัญญะตัวเป็นสมาธิเนี่ยมันจะค่อยๆแกะละเอียดเข้าในลำดับญาณของหลวงพ่อเทียนท่านกล่าวช่วงนี้เอาไว้ว่าช่วงของอารมณ์รูปนามสติตัวแรกที่พามาสัมผัสกายสัมผัสใจคือรูปนามเมื่อใดที่มันแจ่มแจ้งชัดเจนตัวปกติเริ่มปรากฏมันจะเข้าสู่กระบวนการของช่วงของอารมณ์รูปนามและมันกว้างมากในอารมณ์รูปนามเนี่ยสัญชาตญาณความเพลินความเผลอนำหน้าเท่าไหร่ใจตอบรับต่อสัญชาตญาณทางกายกายตอบรับจากใจถูกบังคับมันทำงานเชื่อมกันเมื่อไหร่มันทำงานเชื่อมกันแค่ไหนละเอียดแค่ไหนมันตามเห็นจนขนาดนั้นในกระบวนการของอารมณ์ที่เราจะเห็นนะจากสติที่เป็นสมาธิทีนี้มาสู่กองที่สองคือกองสภาวะที่มันจะเห็นอะไรที่เป็นสัญชาตญาณของกายกับใจมันจะถูกลื้อทุกเรื่องราวทุกอารมณ์ทุกเรื่องราวของมันกายชอบเป็นแบบนี้เพราะใจชอบทำงานแบบนี้ลมพัดหนึ่งวูบกายเกิดแค่นี้ดับแค่นี้ใจเกิดตอบรับแบบนี้ดับแค่นี้มันจะละเอียดขนาดนั้นนั่งยกมืออยู่ใจซึมเข้าไปในความง่วงวูบเดียวกระดิกเท้าตามสัญชาตญาณมันจะสั่งให้กระดิกเท้าใจจะให้ค่าบวกค่าลบกับสภาวะที่เกิดแม้เล็กน้อยมันจะเห็นหมดเลยมันจะตามละเอียดยิบเลยสภาวะที่เกิดทางกายนิดเดียวก็เห็นสภาวะที่ใจให้ค่าบวกค่าลบกับอาการทั้งหลายตัวรู้มันไม่รู้ซื่อแค่ไหนมันไม่รู้ซื่อแค่ไหนแค่นั่งอยู่ยกมือสร้างจังหวะใจซึมซึมนิดเดียวมันสั่งให้ตัวเองมันหยัดนิดเดียวแค่นั้นมันจะต้องตามละเอียดถึงขั้นนั้นในช่วงที่สองเนี่ยนะที่พวกเราเป็นยิ่งเป็นคนเก่าไปตามเรื่องนี้ให้ละเอียดคือกระบวนการที่เป็นกระบวนการช่วงที่สองในอารมณ์รูปนามเนี่ยทบทวนให้ละเอียดมันรู้ซื่อจริงไหมใจมันยังให้ค่าบวกค่าลบต่อสภาวะทั้งหลายแค่ไหนมันแทรกแซงอาการกายมันแทรกแซงสภาวะใจมันให้ค่าบวกให้ค่าแทรกแซงต้องทำอะไรก็แล้วแต่ในสภาวะที่เกิดแม้แต่กลับมารู้สึกตัวจำดีๆเลยนะพวกเราคนเก่าๆเนี่ยจะชอบติดตัวนี้แม้แต่กลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวเกิดจากอะไรความเพลินชนิดใหม่อะไรเกิดขึ้นกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวเคลื่อนไหวมีเจตนาเรากำลังพัฒนาไปสู่ตัวที่สามจำได้ไหมถ้ารู้ไม่มีเราถ้ารู้ไม่มีเราแต่ภาษาที่บอกเราว่ากลับมารู้สึกตัวเป็นภาษาที่ต้นการกลับมารู้สึกตัวเป็นธรรมชาติของจิตทำงานเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้กลับมารู้สึกตัวเรากลับไปรู้ซ้ำกับการรู้สึกตัวกลับไปบังคับกลับไปแทรกแซงกลับไปให้ค่ากับสภาวะบางอย่างมันไม่รู้รู้ไหมมันไม่รู้เลยมันรู้แล้วมันจึงรู้แต่เราพยายามจะไปรู้ต่อมันไม่ซื่อต่อสภาวะไม่รู้จิตมันจะให้ค่าบวกค่าลบในสภาวะอะไรทั้งหมดแม้แต่ให้ค่าสติเกินสภาวะของทุกกลัวผีถอยมาวู่กลับมารู้สึกตัวโกรธว่ากลับมารู้สึกตัวจิตชอบทำหน้าที่เป็นอุเบกขาทื่อๆไม่รู้อะไรเกิดขึ้นฉันรู้สึกตัวทื่อๆอยู่ฉันไม่เป็นอะไรเลยแต่เวลาไม่ได้ตามใจหงุดหงิดฟุ้งซ่านคนไม่ภาวนาข้างนอกจะดูออกไหมเป็นกันเยอะเห็นไหมเพราะเรารู้สึกตัวไม่ซื่อจริงจิตให้ค่าตัวรู้สึกตัวเนี่ยมากกว่าสภาวะอื่นเกินไปมันขึ้นสู่สติในระดับที่เป็นธาตุรู้ไม่ได้เพราะมันเจือด้วยตัณหามันเจือด้วยทิฏฐิในการรู้นั้นมันไม่ซื่อมันไม่ล้วนมันไม่ท้วนเพราะมันเจือด้วยตัณหาและทิฏฐิตัณหามันจะมีการบวกการลบในสภาวะของสิ่งที่เกิดอยากให้หายอยากให้อยู่อยากให้ไปและหนึ่งในนั้นคือมันอยากให้สติเกิดเยอะๆเกิดตลอดเวลาจะเบียดเบียนสภาวะอื่นๆทั้งหมด
ไอ้ตัวทิฏฐิตัวสำคัญตัวทิฏฐิมันแบ่งแยกระหว่างรู้กับไม่รู้มันแบ่งแยกระหว่างความเพลินความเผลออารมณ์ที่ถูกรู้กับตัวรู้มันให้ค่ากับตัวรู้เกินจากสภาวะที่มันรู้แม้นิดเดียวพวกนี้เป็นกระบวนการที่หลวงพ่อเทียนบอกเราว่าไปดูสมมติให้รอบไปดูสมมติให้รอบในคัมภีร์วิสุทธิมรรคในคัมภีร์ที่เป็นตำราอ้างอิงท่านกล่าวถึงญาณของปฏิสังขารนิโรธญาณสัจจนิโรธญาณคือกระบวนการทบทวนไตรลักษณ์ในญาณ2ญาณนี้เป็นญาณสำคัญมากที่คัมภีร์วิสุทธิมรรคในญาณที่กล่าวอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาจะใช้ประมาณ2หน้า2หน้าแต่2ญาณนี้ใช้หลายหน้ามากในการอธิบาย2สภาวะนี้ซึ่งมันเป็นกระบวนการสำคัญมากของกระบวนการวิปัสสนาท่านกล่าวถึงอย่างทบทวนไตรลักษณ์เอาไว้ไตรลักษณ์3อย่างมาลงรายละเอียดเป็นแผ่นอาตมาไม่พูดแล้วกันไม่ต้องพยักหน้ากันขนาดนั้นแต่เรื่องนี้นะเป็นสำคัญนะเป็นความสำคัญมากไตรลักษณ์3องค์แสดงอาการไม่เหมือนกันตัวรู้ก็ทำงานได้เหมือนกันโดยสรุปแต่มันจะทบทวนไตรลักษณ์แม้เล็กน้อยแล้วในยานต่อมาถ้าใจเข้าใจไตรลักษณ์อย่างท่องแท้เข้าใจสมมติภาษาวิทยาเรียกว่าสมมติภาษาปริยัติเรียกว่าสังขารถ้าจิตมันยังเป็นสังขารคือมันสิ่งที่สมมติเรียกว่าให้ค่าเมื่อใดที่ใจให้ค่าบวกให้ค่าลบแม้แต่ให้ค่ากับตัวสติสิ่งนั้นเป็นสังขารไม่เป็นธาตุไม่เป็นธาตุตัวเนี้ยพวกเรายิ่งภาวนาเราต้องกลับไปทบทวนให้รู้สึกตัวใหม่ที่มันรู้สึกตัวซื่อๆใหม่มันไม่ใช่ใครนะที่จะทำทีเดียวแล้วซื่อๆแล้วทะลุทั่วนะยากมากยากมากนอกจากระดับครูบาอาจารย์เราที่ท่านกล่าวกันไว้แล้วท่านใช้3เดือนเข้าใจเลย3เดือน7วันเนี่ยท่านเข้าใจแล้วท่านเปลี่ยนเลยท่านก็มาสอนพวกเราระดับนั้นยกท่านไว้เพราะกำลังสติสมาธิท่านสูงพวกเราย่ำต๊อกแล้วย่ำต๊อกอีกเนี่ยไปทบทวนตั้งแต่ให้รู้สึกตัวเนี่ยรู้จริงไหมหรือมันเจอด้วยการคิดถ้ามันรู้จริงอาการกายแค่ไหนที่เป็นอาการธรรมชาติของกายให้มันแค่นั้นถ้ามันเกินจากนั้นให้รู้พอเรารู้ตัวนี้ละเอียดเท่าละเอียดเท่าแยกระหว่างรู้สึกตัวกับคิดรู้ออกมันจะเจอตัวที่เป็นปกติธรรมชาติของกายและปกติที่ใจมันไม่เป็นอะไรเลยตัวนี้ชัดเจนขึ้นเมื่อใดที่ปกติมันปรากฏชัดเจนขึ้นทีนี้ใจมันจะแยกออกแยกสภาวะของตัวรู้แยกสภาวะของอาการธรรมชาติกายแยกสภาวะของการธรรมชาติใจออกไปเร็วขึ้นเราจะนั่งไปดูมันสังเกตมันพฤติกรรมกายพฤติกรรมทางใจแล้วดูว่าไอ้ตัวรู้ในบางทีใจมันให้ค่าอะไรมากกว่าอะไรอะไรมากกว่าอะไรไปไล่ให้ละเอียดดูมันไปดูมันไปสิ่งนี้เราก็เทียนเรียกว่าดูสมมติให้รอบสมมติใน3ชั้นสมมติของโลกของการตั้งกติกาอะไรทั้งหลายมาใช้กันสมมติใกล้ๆตัวสมมติของมีเป็นอาการปวดชื่อเรียกว่าสมมติสมมติว่าเรียกว่าปวดอาการที่เกิดขึ้นจริงเป็นสมมตินี่เป็นปรมัตถ์สมมติคู่กับปรมัตถ์สภาวะอาการจริงของมันคือปรมัตถ์สภาวะของชื่อเรียกมันเรียกว่าสมมติสมมติในระดับที่ละเอียดลึกซึ้งก็คือจิตเป็นธรรมชาติแท้ไหมหรือมันเจือด้วยอะไรถ้ามันเจือด้วยเจตนากรรมหรือมันเจือด้วยกิเลสตัณหาเข้าไปแทรกกระบวนการที่ลมพัดผ่านหนึ่งวูบจิตตอบรับต่อลมพัดผ่านนั้นหนึ่งวูบแบบไหนแบบไหนอะไรนำหน้าอะไรนำหน้าธรรมชาติญาณทางใจนำหน้านั่นคือสมมติแต่ถ้าลมพัดผ่านหนึ่งวูบตัวรู้ก็รู้อยู่จิตตอบรับว่าก็เห็นอยู่ดับสลายทั้งคู่วัตถุปรมัตถ์อาการญาณของพระเถียนที่ขึ้นระดับนี้ระดับที่มันเป็นธาตุรู้มันทำงานตัวพวกนี้ไปไล่ให้ละเอียดส่วนรายละเอียดจะไปลงรายละเอียดเฉพาะตัวเราแต่เป้าหมายและกระบวนการในการรู้สึกตัวกับหลวงพ่อเทียนมันจะรู้ซื่อๆรู้ล้นล้นรู้ทั่วทั่วรู้แบบไม่รู้อะไรรู้แบบไม่มีเจตนากรรมอะไรนะที่เรียกว่าธาตุรู้เพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นคนเก่าที่ต้องกลับมาทบทวนอารมณ์นี้ที่ต้องกลับมาทบทวนเยอะๆในอารมณ์ปฏิบัติอารมณ์เนาะเริ่มตั้งแต่รู้ให้มันจริงรู้ให้สึกตัวจริงๆให้เต็มไม่ได้บอกว่าเราที่ทำมาไม่รู้สึกตัวกันนะรู้พวกเราละ
รู้สึกตัวท่านอาจารย์พูดเริ่มต้นอย่างนึงว่าคอร์สนี้ให้เราทิ้งอดีตทั้งหมดทิ้งความรู้ทั้งหมดเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราเคยรู้สิ่งที่เราเคยเห็นผลที่เคยปรากฏกับเราผลสำคัญคือเราภาวนาไปผลมันปรากฏกับเราเนี่ยมันสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจมันสร้างร่องรอยเอาไว้ในจิตแล้วเวลาเราทำทีไรเราจะไปหาร่องรอยเดิมมันจะไปหาร่องรอยเดิมสิ่งนี้เรียกว่าทิฏฐิคือความโง่ของใจแม้แต่มันเคยกินก๋วยเตี๋ยวมันยังจำรสอร่อยก๋วยเตี๋ยวได้มันก็ไปสร้างภาพว่าก๋วยเตี๋ยวทำต่อไปจะอร่อยแบบนี้วันนี้โดนทิฏฐิตัวเองหลอกไหมโดนตัณหาล้วนๆเลยตอนที่ยังไม่มาถึงนี่ใช่ไหมสร้างภาพของค่ายไว้แบบไหนบ้างไม่ใช่โยมหรอกจะมาก็ด้วย นั่นแหละใจเราจะชินกับการสร้างภาพบอกสร้างภาพหลอกสร้างภาพล่วงหน้าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงแค่ความคิดทั้งหมดไปแกะให้ละเอียดในกระบวนการของตัวรู้เนี่ยมันจะมี3ช่วงตัวรู้ในช่วงที่2มันสังเกตละเอียดแค่ไหนแค่นั้นถ้ามันคมชัดในระดับที่แม้เล็กน้อยใจก็ชอบแทรกแซงเนี่ยแล้วมันขาดออกจากกันเมื่อไหร่นะถ้ามันขาดออกจากกันเมื่อไหร่สภาวะกระบวนการตัวนี้เขาเรียกว่าเชื่อขาดคือกระบวนการของปริยัติเขากล่าวถึงสัจจานุโลมญาณปฏิสังขารนุโลมญาณไอ้ญาณสองสองอันเนี่ยเขาเรียกว่าญาณต่อไปคือญาณข้ามโคตรมรรคผลที่เกิดช่องหลังญาณเชื่อมันจะขาดจากกันมันหมายถึงว่าน้ำเป็นน้ำมันคืออาการกายก็คืออาการกายอาการใจก็คืออาการใจแล้วมันจะเป็นเพียงผู้สังเกตผู้เรียนรู้เฉยๆไม่จัดการไม่แทรกแซงไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกายเป็นยังไงก็เป็นไปอาการใจกิเลสตัณหามีเท่าไหร่ก็มีไปเรื่องของมันแต่ในขณะที่เราพัดผู้หนึ่งใจรู้สึกว่าอย่างเงี้ยมันจะเห็นอาการกายเกิดแบบนี้ธรรมชาติของลมที่พัดผ่านเกิดมาจากเหตุแบบนี้หลังจากนั้นจิตตัวสติตัวจิตเราจะทำหน้าที่เป็นผู้แยกแยะมันจะนั่งแยกแยะดูการทำงานของขันดูการปรุงตัวขึ้นมาของธรรมชาติทั้งหลายมันจะดูมันจะทำหน้าที่นั้นทำหน้าที่ในการดูดูว่าอารมณ์เนี้ยเกิดขึ้นในรูปเนี่ยจากตัวที่สองมันจะตามทันใช่ไหมทีนี้มันตามทันจนหมดแล้วมันจะนั่งอยู่เฉยๆตัวรู้มันจะทำหน้าที่ในการนั่งเฉยๆแล้วให้ทุกอย่างขึ้นมาพออะไรขึ้นมาอย่างมันจะดูองค์ประกอบตามไปดูความคิดแบบนี้มาจากต้องไหนเราพูดเรื่องผีวาดหนึ่งไอ้ผีที่โผล่มาเนี่ยมันมาจากสัญญาแบบไหนมาจากความเชื่อมาจากความคิดมาจากไม่ว่าจิตไปจำตอนไหนมันจะโผล่มาหมดเลยพูดเรื่องผีคำหนึ่งสัดส่วนประกอบของผีคำนี้ที่พูดขึ้นมาเนี่ยมาจากแบบไหนมันจะแยกองค์ประกอบของสิ่งที่ปรากฏตรงนี้มันจะเป็นนักสังเกตกระบวนการพวกนี้คือช่วงที่มันดูพวกอ่านประวัติก็จะเป็นไล่กระบวนการพวกนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นปรากฏต่อหน้าต่อตาทางกายกระบวนการเหตุเกิดของกายทั้งหมดมาจากอะไรบ้างในแต่ละตัวกระบวนการในเหตุเกิดของใจที่เป็นอารมณ์ที่เป็นความคิดเป็นความรู้สึกหนึ่งวูบเนี่ยมันจะไล่ดูตัวมันประกอบมาจากธรรมชาติแบบไหนจิตในช่วงที่เป็นธาตุรู้มันทำกระบวนการนั้นแต่พวกเราชอบพลาดตรงที่ว่าเวลาอะไรเกิดขึ้นนอกจากความรู้สึกตัวที่เจตนากรรมเข้าไปแทนที่จะปล่อยให้มันนั่งศึกษาจริงๆใจมันจะไปเลือกซ้ายเลือกขวาเพราะฉะนั้นอารมณ์พวกนี้ไปพัฒนาให้มันถึงค่อยๆไปนะนี่คือกระบวนการของตัวสติที่เราทำกระบวนการของการภาวนาในแบบหลวงพ่อเทียนที่เน้นไปเรื่องสติหน้าที่เราไม่ต้องไปเลือกสภาวะที่เห็นที่จุดหนึ่งนะจุดหนึ่งสายหลวงพ่อเทียนจะไม่เน้นไปว่าคุณจะต้องไปเห็นไอ้นั่นไอ้นี่ไม่เกี่ยวในกระบวนการภาวนา3กอง1คือตัวสติตัวที่ทำหน้าที่ในการเห็นในการดูในการเรียนรู้ในการศึกษาตัวที่2คือสภาวะที่จะทำหน้าที่เป็นผู้รู้ผู้ถูกรู้ผู้ศึกษาในอารมณ์ในนิวรณ์ในอะไรทั้งหลายคือกองนี้ทั้งหมดกองที่3คือกองของผลจากการเรียนรู้ศึกษานั้นอุเบกขาปัญญาการปล่อยวางอะไรทั้งหลายจะเป็นกองของผลมันจะมีอยู่3ชุดใหญ่สายเราพัฒนาหรือวิธีการพวกเราเน้นมาที่การทำให้ไอ้ตัวรู้เนี่ยทำงานให้เต็มที่ทำงานให้ได้ให้มันมีหลักได้อย่างสมบูรณ์แบบของมันแล้วมันจะใช้อะไรบ้างในกองที่สองหยิบใช้ไปมันจะเห็นอะไรบ้างในกองที่สองรูปนามใจรักอริยสัจอะไรทั้งหลายทั้งข้ออยู่เนี่ย
ไม่ต้องไปเลือกมันไม่ต้องไปตามดูมันเยอะมันใช้เพื่อไม่ว่าเรารู้สภาวะอะไรเยอะแค่ไหนจำไว้ว่าสุดท้ายเพื่อปล่อยวางสุดท้ายเพื่อปล่อยวางภาวนาจะเอาสภาวะที่เราจะเห็นที่เราจะเจอที่เราจะไปเจอมันมาเป็นตัวตั้งสายเราไม่เพียงจะได้ทำกระบวนการนี้แต่หน้าที่เราคือใช้กระบวนการที่เราจะรู้ไปเห็นเพื่อให้ตัวรู้ทำงานให้ได้ตัวรู้ทำงานได้มันก็ยิ่งเห็นยิ่งเจาะยิ่งลึกเราเห็นสภาวะบางคนเห็นละเอียดยิบมากบางคนเห็นแค่นิดหน่อยแต่สุดท้ายเพื่อกระบวนการที่3คือกระบวนการที่จิตเกิดปัญญาในพิธาวิราคะเราต้องการกระบวนการเราต้องการผลที่3ไม่ใช่ต้องการสภาวะที่2เพราะฉะนั้นสภาวะอะไรก็มันเกิดต่อหน้าต่อตาเกิดเยอะแยะมากมายอย่าไปวุ่นวายกับมันเยอะแล้วอย่าไปควานหาสภาวะทั้งหลายมาดูมาเห็นมารู้อะไรเยอะแยะมากมายให้กระบวนการทั้ง3กระบวนการมีหลักให้ได้แล้วสุดท้ายใจมันจะง่ายขึ้นเรารู้อะไรก็ตามเห็นอะไรก็ตามถ้ามันทำให้เราไม่ได้ปล่อยวางแต่อัตราตัวตนเยอะขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าเราสำคัญมากหมายขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าเราเก่งทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องไปเจออีกไปเอาอีกแสดงว่าผิดทางแสดงว่าคุณเสร็จที่เหลือตั้งหาอุปทานเรียบร้อยไปแล้วเราเห็นกระบวนการทั้งหมดเพื่อให้ใจคลายตัวให้มันหายโง่แล้วเวลามันจะหายโง่มันก็ต้องอ่านสภาวะภายในกายในใจตัวเองนี่แหละบางครั้งมันต้องอ่านเยอะมากกว่าจะคลายตัวบางครั้งมันเห็นอะไรเดียวมากพอแต่แล้วคนกับความโง่ไม่เท่ากันหรอกเป็นโง่เหมือนกันจริงๆนะพวกเราทุกคนเนี่ยถ้าไม่โง่เราไม่มาภาวนาหรอกเราทุกคนมันโง่หมดนั่นแหละจิตเราก็โง่มันเลยมีคิดโดยไม่เข้าท่าแต่ทำยังไงที่จะให้มันหายโง่ก็ต้องให้มันศึกษาความจริงทำยังไงที่ศึกษาความจริงได้ก็ไปปลุกเราให้ธรรมชาติที่ทำหน้าที่นี้ขึ้นมาแค่นี้พูดมาตั้งเยอะนี่มาตั้งนานพูดวายมาตั้งหลายปีมาทำที่คิดนี่แหละอันนี้คือเรื่องเปลี่ยนความเข้าใจให้นะแล้วก็กระบวนการเนี้ยการทวนอารมณ์จึงกลับมาที่เบื้องต้นที่สุดในกระบวนการทวนอารมณ์กลับมาที่เบื้องต้นที่สุดเท่าที่กายบอกรู้สึกตัวจริงๆคืออาการไหนรู้สึกตัวจริงๆเท่าที่กายมันบอกเราเท่าที่ใจมันสัมผัสได้แล้วมันกำลังเป็นอะไรถ้าเกินจากนี้ให้รู้น้อยกว่านี้ให้รู้เกินจากนี้ไปให้รู้น้อยกว่านี้คืออาการกายมันเป็นอย่างนี้แต่ใจมันไปละก็เลยเปิดๆไปละให้รู้มากกว่านี้กายมันก็เท่านี้แต่ใจมันก็เข้ามาเขาไม่เห็นเข้าไปเกินไปไอ้นี่แสดงว่าเราเข้าไปเกินไปมากเกินไปให้รู้ให้มันรู้สึกตัวซื่อๆล้วนๆจริงๆให้ได้และกระบวนการที่พูดมาทั้งหมดมันจะมีรังตัวนี้ก็จะพัฒนาไปได้ถูกทางผลมันก็จะปรากฏตัวได้นี่คือกระบวนการในช่วงที่เราจะใช้ในช่วงนี้บางครั้งเราอาจจะต้องถ้ามีจังหวะมีเวลาที่ฝนฟ้าเปิดเราจะได้เดินจงกรมบางครั้งถ้าฝนมันปิดไม่ต้องกลัวว่าเราจะนั่งยกมือแล้วหลับหลับก็ให้มันหลับไม่มีใครตายหรอกนั่งยกมือหลับอยู่ในเต็นท์ไม่มีใครตายหรอกอย่างว่าพระเราไปแก้งแอบไปถ่ายรูปกันไว้เท่านั้นแหละแล้วเอามาประจานมีนะเดี๋ยวจะทำเรื่องนี้ไว้ถ้าฝนตกเยอะๆใครแอบหลับในเต็นท์แอบไปถ่ายให้ดีแล้วเอาไปประจานลงในเฟซด้วยไม่มีไม่เป็นไรการนั่งยกมือล้มถือหลับไปบ้างเรื่องปกติแต่การสมยอมกับมันไม่ปกตินะตอนนี้โอ้ยท่านบอกว่าเรื่องปกติพรุ่งนี้ก็นั่งเยอะๆอีกแล้วนี่ไม่ปกติแล้วนะถ้าสัก3วันนี้ก็อดข้าวแล้วต้องเกินไปแล้วนี่คือไม่ต้องกังวลกับมันนะดินฟ้าอากาศได้แค่ไหนก็แค่นั้นฝนมันตกเยอะทำยังไงก็นั่งดิเต็นท์ก็หนีบยืนไม่ได้นั่งยกมือก็ได้รู้สึกตัวก็ติดอื่นก็ได้เยอะแยะไปไม่ต้องเลือกขนาดนั้นไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องไม่ต้องบวกต้องลบอะไรกับมันกับการเดินกับการนั่งอะไรนักหนาเนาะอะไรก็ได้ที่มันรู้สึกตัวศึกษาตัวเองได้เปิดใจกว้างแบบนี้เอาไว้อย่าเปิดใจว่าเราจะต้องเดินเราจะได้เจอเราจะต้องเดินเยอะๆเพื่อไปเจอไอ้นั่นไอ้นี่เอาเรื่องพวกนี้ทิ้งไปภาวนาสิ่งหนึ่งที่ยุคหลังๆแล้วเป็นปัญหาเยอะซึ่งอาตมาเองก็เป็นปัญหาเยอะมากเรามีปัญหาที่ถี่นำหน้าเรามีตรรกะมีเหตุมีผลมีนั้นไม่ได้หรอกมันจะต้องแบบนี้แบบนี้แต่เป็นแบบนั้นโยนทิ้งให้หมดเลยโยนทิ้งให้หมดอาตมาไม่เห็นต้นไม้มันเรื่องเลย
ใช่ไหมมีเรื่องหนึ่งที่ชวนให้คิดเวลาเราหายใจเข้าหายใจออกเราหายใจแบบนี่ต่างเหตุผลอะไรกับมันไหมใช่ไหมหายใจเข้าก็แค่หายใจเข้าหายใจออกก็แค่หายใจออกแต่คนเราจะมีต่างเหตุผลลมหายใจผิดปกติแต่ถ้าหายใจตามปกติเนี่ยไม่มีต่างไม่มีเหตุผลมันไม่อะไรเลยนะเราไม่ได้รู้สึกว่าจะหายใจเข้าออกไว้เยอะ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 เผื่อวันหนึ่งหายใจไม่ออกจะได้เอาเก็บมาใช้ใหม่ก็ไม่มีเลยนะหายใจก็แค่หายใจไม่หายใจมันก็ตายก็เลยหายใจแค่นั้นจริงๆนะต้องไปสังเกตดูสิหายใจมันแค่หายใจเวลาภาวนาเจริญสติก็เช่นกันวางใจแบบนี้ยกมือก็แค่ยกมือรู้ก็แค่รู้ไม่ต้องมีตรรกะเหตุผลอะไรล่วงหน้าทั้งนั้นแบบเดียวกับที่เราใช้ลมหายใจเพื่อมีชีวิตอยู่นั่นแหละเราไม่ต้องลมไม่มีใครมาหายใจเอาไว้เยอะๆไม่มีใครหายใจออกเยอะๆไม่มันไม่เกี่ยวสะสมในเรื่องเหล่านี้วางใจแบบนี้ในกระบวนการคอร์สในกระบวนการค่ายหลอกแล้วมาทบทวนกันใหม่ตามนี้เนาะเข้าใจเนาะได้เข้าใจก็แล้วแล้วพูดมาตั้งชั่วโมงนึงน่าตายคือโมทนาทุกท่านนะอายุโทภะละโททีโรผู้มีปัญญาย่อมให้อายุให้กำลังวานะโทปฏิภาณะโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุภาสัตตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโสอธิคัมจะติย่อมได้ประสงค์สุขอายุทัตตวาพลังวันนังสุขังจะปฏิภาณโตบุคคลผู้ให้อายุพลาวันนาสุขาและปฏิภาณอีกายุยัสสวาโหติยันทยัตุปะปาชติติจะไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้